หวานเลเวอร์คือแบบเต็มแน่นอิ่มไปเลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานอยู่ที่อยุธยาอยู่ซอยอู่ทอง4หน้าวัดสุวรรณดารามเมนูของเขานะคะเขาจะใช้เป็นผักหวานทั้งหมดเลยเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในอยุธยานะคะร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานอันนี้เป็นของทานเล่นที่ต้องสั่งมากินก่อนอาหารหลักนะคะกินมันกินเพลินกินหมดก่อนอาหารหลักจะมาอีกมันยิ่งมาตลอดๆนะทุกคนมันกรอบกินเพลินๆนึกว่ากินขนมไฟมีเกาเหลาเกาเหลาปกติอ่ะเขาก็จะใส่เป็นแบบพองอ้อใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยดูความเยอะของแบบผักหวานเลเวอร์คือแบบเต็มแน่นอิ่มไปเลยเลิฟดีมากไม่ต้องปรุงแล้วก็นี่มีอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกอร่อยมากคุณแม่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อมาเป็นก้อนเลยอ่ะของพวกนี้กินมากเลยคือจังหวะที่สดเข้าไปนี่แบบกลิ่นแบบมาเลยอันนี้ไม่เคยกินจริงๆทุกคนก๋วยเตี๋ยวแกงนี่ค่ะจานสุดท้ายผัดไทยผักหวานอีกหนึ่งเมนูเด็ดของที่นี่ค่ะถึงเครื่องแล้วแบบน้ำผัดไทยมันเคลือบเส้นครบทั้งหมดเลยกินน้ำผัดหวานคือดีมากอ่ะมันได้อีกหนึ่งเท็กเจอร์อ่ะ yeah. นอกจากเมนูเส้นต่างๆนะคะที่เราสั่งมาแล้วเรายังมีเมนูอาหารตามสั่งที่มีผักหวานเป็นส่วนประกอบอีกหลายอย่างเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เราแอบสั่งข้าวผัดน้ำพริกลงเรือกับไข่เจียวผักหวานจานใหญ่บุ้งใหญ่กว่าหน้าอีกใหญ่มากใครที่เลิฟผักหวานแล้วจะต้องชอบคือผักหวานเขาอร่อยจริงๆอ่ะตามมากันได้ใครชอบผักหวานเลิฟเบอร์ต้องมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานซอยอู่ทอง4ที่อยุธยาอยู่หน้าวัดสุวรรณดารามเองสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานอยุธยาค่ะร้านนี้เนี่ยปีนี้ปีที่15แล้วค่ะเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วก็พี่ฝ้ายมาเป็นรุ่นที่2ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวผักหวานนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็จะมีผัดไทยผักหวานแล้วก็จะมีเมนูผักหวานอื่นๆอีกเยอะแยะมากเลยแล้วก็เมนูเด็ดอีกตัวนึงแต่อาจจะไม่ใช่ผักหวานแต่ว่าเป็นเพื่อสุขภาพเหมือนกันแล้วก็ขายดีมากเลยก็คือเห็ดภูฐานทอดกรอบเห็ดภูฐานเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ของเห็ดนางฟ้าแต่ว่ามันจะเฉพาะเจาะจงพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงคือมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเนื้อเขาจะนุ่มกว่าสาเหตุที่เป็นผักหวานก็เนื่องจากว่าเมื่อก่อนอ่ะมันยังไม่เป็นที่รู้จักเลยแล้วมันก็เป็นผักที่ปลูกในพื้นที่เราด้วยในอยุธยาเราน่าจะเอาผักหวานที่เรามีอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยมาทำยังไงให้คนรู้จักทดลองเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวดูแล้วก็ดูผลตอบรับจากลูกค้าปรากฏว่าผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์แบบผลตอบรับดีมากจนมันก็เลยกลายมาเป็นซิกเนเจอร์ของเราไปเลยอยากให้ลูกค้าได้สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากเชิญชวนนะคะลูกเพจเปรี้ยวปากนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะถ้าได้ผ่านมาอยุธยาอย่าลืมแวะมาลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวผักหวานที่อยุธยาที่หน้าวัดสุวรรณดารารามค่ะฝากด้วยนะคะร้านเปิด8 โมงเช้าค่ะปิด3 ทุ่มค่ะเปรี้ยวปากรีวิวค่ะ